เมื่อลูกค้าขอลดคอมมิชชั่นจะตอบอย่างไรเชื่อว่าเพื่อนๆตัวแทนหลายคนนะครับเวลาเราออกตลาดเวลาเราปิดการขายได้กําลังเพลินๆกรอกแอปพลิเคชันอยู่ๆลูกค้าโพลึ้นมาเออน้องเนี่ยแล้วน้องลดเท่าไหร่อ่ะเนี่ยคนที่แล้วลดที่พี่ตั้งเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปนะครับคราวนี้มาลองดูเทคนิคที่ผมใช้นะครับผมก็จะเงยหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ยิ้มเบาๆก็บอกว่าอันนี้เฮียพูดจริงๆหรือว่ากําลังทดสอบผมครับเนี่ยนะครับเขาบอกก็พูดจริงจริงเหรอครับเฮียเดี๋ยวก่อนจะตอบเนี่ยนะว่าจะลด เท่าไหร่เนี่ยผมถามเฮียงนี้ก่อนสมมติวันนี้เนี่ยมีพนักงานคนหนึ่งของเฮียเนี่ยนะแบบว่าทําผิดกฎอะแบบเกาเรียกว่าช่อฉนนะถึงแม้ว่าจะมียอดขายเข้ามาแต่ก็ทําผิดกฎแหกกฎตลอดอะทำผิดศีลธรรมพูดง่ายๆว่าทําผิดกฎบริษัทเนี่ยถ้าเฮียเป็นเจ้านาย เป็นเจ้าของบริษัทเฮียจะจัดการอย่างไรกับพนักงานคนนี้ครับไล่ออกอ๋อไล่ออกเลยนะครับผมถึงบอกกับเฮียว่าอย่างนี้นะครับถ้าวันนี้เนี่ยผมมาขายประกันชีวิตให้เฮียนะและผมเสนอลดคอมมิชชั่นให้เฮียเนี่ยเฮียต้องรีบไล่ผมออกจากบ้านเลยทําไมรู้ไหมครับเหตุผลครับข้อที่1นนะครับก็คือมันเป็นการผิดจรรยาบรรณครับ ทำไมต้องมีกฎเหมือนกฎหมายว่าห้ามตัวแทนลดราคาหรือว่าห้ามลดค่าคอมเหตุผลก็เพราะว่าตัวแทนไม่มีรายได้ทางอื่นแล้วครับเฮียเขามีคอมมิชชั่นเท่านั้นถ้าเกิดวันนี้เราเอาคอมมิชชั่นเนี่ยมาหารด้วยจํานวนปีจริงๆเนี่ยจะพบว่าโอโ้รายได้วันหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้วันละบาทเลยจริงปะแต่เราต้องดูแลลูกค้าตลอดระยะเวลาของสัญญาข้อที่2 ถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดวันนี้สมมุติว่าตัวแทนคนนั้นนะครับลดคอมมิชชั่นให้กับลูกค้ารายนั้นไปผมกําลังจะบอกเลยครับว่าเมื่อเขาลดราคาไปแล้วเขาก็จะลดคุณภาพของการบริการไม่เชื่อลองนึกดูก็ได้ครับถ้าวันนี้เฮียเป็นตัวแทนเองอะ่ะมีลูกค้า2คนอะ่ะคนนึงขอลดค่าคอมมิชชั่นกับอีกคนนึงเนี่ยไม่ลดค่าคอมเฮียจะดูแลใครก่อนครับถูกต้องครับดังนั้นผมจึงบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เฮียขอ ลดค่าคอมมิชชั่นเหีย er กำลังขอลดคุณภาพการบริการของตัวเองไงครับโดยส่วนใหญ่เวลาที่พูดแบบนี้ไปนะครับลูกค้าก็จะโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ายืนยันเป็นเรื่องจริงผมก็จะบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็คงไม่สามารถดูแลเหยียได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้แต่ผมถามสักนิดนึงเถอะเวลาเราเจ็บป่วยไปหาหมอเนี่ยนะครับพอหมอเนี่ยรักษาเราเสร็จแล้วตรวจไข้เราเสร็จแล้วระบุอาการกำลังกระจายยาให้เราเราบอกหมอได้ไหมอช่วยลดค่าด็อกเตอร์ฟรีหน่อยหมอช่วยลดค่ายายหน่อยเราทําอย่างนั้นกับหมอไหมครับเช่นเดียวกันครับวันนี้ปัญหาในครอบครัวของพี่เนี่ยเราก็ได้ทําการแก้ไขกันมาตั้งแต่ต้นถ้าเกิดวันนี้พี่จะขอ ลดค่าคอมมิชชั่นก็เหมือนกับลดคุณค่าการทำงานของผมผมก็ขอไม่รับเคสนี้เช่นกันครับพี่ก็บอกก็ไปตามตรงครับคนเราถ้าเกิดว่าศีลเสมอกันมันถึงได้เจอกันถึงได้เป็นลูกค้าถึงได้เป็นตัวแทนกันครับอย่าไปเสียดายกับลูกค้าที่ขอลดค่าคอมเลยครับ